เทศวันที่17กุมภาพันธ์2507ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเราไม่ต้องกดขี่บังคับจิตใจจนเกินไปเป็นเพียงทำความรู้ไว้เฉพาะเท่านั้นท่านผู้กำลังเริ่มฝึกหัดโปรดให้จดจำวิธีที่ท่านอธิบายให้ฟังไว้และนำไปปฏิบัติส่วนจะปรากฏผลหรือไม่นั้นเราอย่าคาดคะเนและอย่าเป็นอารมณ์ขอให้หลักปัจจุบันคือระหว่างจิตกับอารมณ์ที่พิจารณาอยู่มีลมหายใจเป็นต้นให้มีความสัมผัสรับรู้กันอยู่นี่แหละจะเป็นเครื่องหนุนให้เกิดผลขึ้นมาเริ่มแต่ความสงบเข้าไปเป็นลำดับและเมื่อได้ปรากฏสิ่งใดขึ้นมาภายในใจแม้ที่สุดความสงบที่ปรากฏขึ้นในขณะที่นั่งฟังเทศก็ดีนั่งภาวนาก็ดีเมื่อถอนออกจากที่นั่นหรือลุกจากที่นั่งและนั่นแล้วในวาระต่อไปที่เราจะบำเพ็ญอีกเช่นเดียวกับคราวที่แล้วโปรดอย่าได้ไปทำความสำคัญในเหตุในผลที่ได้เคยปรากฏแล้วอย่างใดซึ่งผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้หรือผ่านมาคราวที่แล้วเบื้องต้นที่จะปรากฏความสงบขึ้นมาให้เราได้รับเป็นอารมณ์นั้นเรายังไม่มีต้นทุนมาจากไหนหรือไม่มีอีเวลที่ไหนเลยว่าเราจะได้รับปรากฏผลอย่างนั้นทำไมครั้งแรกที่เราปรากฏเช่นนั้นจึงมีขึ้นภายในจิตใจของเราได้มีขึ้นปรากฏขึ้นได้เพราะเหตุใดก็ต้องปรากฏขึ้นเพราะเหตุที่เราบำรุงโดยถูกต้องเมื่อคราวต่อมาเราก็กำหนดต้นเหตุนั้นไว้อย่าให้จิตกลายเป็นเรื่องสัญญาอดีตคือไปคาดหมายในการกระทำที่ผ่านมาแล้วจิตจะเคลื่อนจากหลักปัจจุบันซึ่งเป็นฐานที่เกิดขึ้นแห่งผลนี่แหละหลักสำคัญโดยมากที่วันนี้จิตได้รับความสงบวันต่อไปไม่สงบนั้นเนื่องจากสัญญาอดีตที่มาหมายในวันนี้ซึ่งล่วงไปแล้วสิ่งที่เราจะยึดไว้เป็นหลักใจเพื่อการปฏิบัติต่อไปก็คือจิตที่ได้รู้ได้เห็นหรือมีความสงบขึ้นในคราวใดก็ตามสงบขึ้นเพราะเหตุใดอะไรเป็นเหตุให้จิตได้รับความสงบหรือมีความรู้เห็นต่างๆเช่นนั้นให้เรายึดต้นเหตุนั้นมาเป็นต้นเหตุในปัจจุบันของเราผลจะปรากฏขึ้นเช่นนั้นหนึ่งหรือแปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นหนึ่งหรือละเอียดยิ่งกว่านั้นไปโดยมากผู้ที่บำเพ็ญทางด้านจิตใจที่รับความสงบเยือกเย็นมา
แล้วขาดความสังรวมระวังภายในตัวความเพียรก็ด้อยจิตก็มีทางเสื่อมลงไปได้เมื่อจิตได้เสื่อมลงไปแล้วจะพยายามปรับปรุงจิตใจของตนให้มีระดับเช่นที่เคยเป็นมาไม่สามารถจะทำได้นี่เพราะเหตุว่าจิตไปยึดเรื่องอดีตเสียทั้งที่ตนกำลังนั่งภาวนาความมุ่งจะให้เป็นเช่นนั้นเช่นนั้นนั้นไม่มีผลอันใดเกิดขึ้นนอกจากจะเป็นสัญญาเครื่องรบกวนใจไม่สามารถที่จะทำความสงบให้แก่ตัวเองได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอารมณ์เช่นที่ว่ามานี้ต้องปล่อยวางในขณะที่เราบำเพ็ญถือหลักปัจจุบันเราจะกำหนดจิตกับอารมณ์บทใดกับธรรมบทใดหรืออารมณ์ใดก็ตามให้ทำความรู้สึกไว้กับอารมณ์หรือธรรมบทนั้นเท่านั้นโดยไม่ต้องไปคาดว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรความสุขที่จะเกิดขึ้นนี้จะมีลักษณะเช่นไรหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเหตุการณ์เช่นไรดังนี้เป็นต้นเราไม่ต้องไปสนใจโปรดทำหน้าที่ในวงปัจจุบันที่กล่าวนี้ไม่ว่าจิตของนักบวชไม่ว่าจิตของฆราวาสไม่ว่าจิตของผู้หญิงผู้ชายต้องทำความรู้สึกตัวเองอยู่เสมอและเป็นจิตที่มุ่งต่อความรู้สึกต่างๆอยู่ด้วยกันไม่เคยนอนใจอยู่เฉยๆโดยปราศจากความรู้แม้จะหลับก็ยังรู้ว่าหลับหลับสนิทดีก็รู้ฝันเรื่องอะไรก็รู้นี่ก็พอให้เราทราบแล้วว่าจิตนี้ไม่เคยละความรู้จากตนเองไปแม้แต่ขณะเดียวเมื่อจิตได้รับทำเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องเกาะเครื่องเหนี่ยวแล้วจิตจะต้องมีหลักฐานมั่นคงขึ้นโดยลำดับเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้เวลาอุปัชฌายะท่านจะบวชพระบวชเนรท่านจึงให้กรรมฐาน5เรียกว่าตัจจะปัญจกะกรรมฐานอิเตสาโลมานขาทันตาตะโจทั้ง5นี้เพื่อเป็นหลักใจของนักบวชนั้นจะได้บำเพ็ญพิจารณาจิตจะได้อาศัยอยู่กับอาการทั้ง5นี้อาการใดอาการหนึ่งที่ถูกจริตของตนพิจารณาดูเช่นหนังเป็นต้นพิจารณาออกข้างนอกพิจารณาเข้าข้างในเมื่อความรู้ได้อยู่กับอาการนี้แล้วความรู้อาจจะซึมซาบไปสู่อาการอื่นทั่วสรรพางร่างกายว่ามีลักษณะเช่นไรบ้างหลักความจริงที่มีอยู่ในกายนี้ทั้งหมดแม้ท่านจะระบุไม่เพียง5ประการนี้ก็ตามสิ่งที่ไม่ระบุไว้นอกนั้นจะเป็นสภาพเช่นเดียวกันกับสิ่งทั้ง5ที่กล่าวนี้ทั้งนั้นเมื่อจิตได้เกาะอยู่กับอาการใดมีสติอยู่กับอาการใดจิตจะค่อยรู้เรื่องรู้ราวกับอาการนั้นจะได้ทำความเข้าใจตนเองกับอาการนั้นให้ถูกต้องต่อจากนั้นจะมีความซึมซาบรู้ไปในส่วนต่างๆของร่างกาย
บางครั้งก็ปรากฏขึ้นเหมือนกับเราเห็นด้วยตาเนื้อเห็นชัดจริงๆจะเห็นส่วนใดก็ตามในส่วนแห่งร่างกายนี้เมื่อจิตได้เห็นชัดความสนใจซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นก็มีมากจิตก็ตั้งเป็นปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ในอาการที่จิตเห็นชัดนั้นนี่ท่านเรียกว่าเห็นกายอย่างหนึ่งเมื่อจิตได้จดจ่ออยู่กับอาการที่เห็นนั้นแล้วจะเป็นเหตุให้ความรู้ของจิตนั้นกระจายไปทุกแห่งทุกคนเบื้องบนเบื้องล่างในส่วนแห่งร่างกายแล้วเกิดความสลดสังเวชภายในร่างกายของเราว่ามีสิ่งบางๆสิ่งหนึ่งเท่านั้นปกปิดหุ้มห่อไว้ไม่ได้หนาเท่าใบลานเลยนอกจากนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่ประสงค์แต่เพราะเหตุแห่งสติกับปัญญาของเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเสียจึงเห็นสภาพนี้กลายเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาแล้วกับเป็นจุดที่ยึดหมายของอุปทานอย่างเต็มที่เมื่อจิตเราได้ปักปันเขียดแดนลงในที่ใดยกอุปมาภายนอกเช่นเราได้ปักปันเขียดแดนเอาที่แห่งใดแห่งหนึ่งว่าเป็นของเราขึ้นมาแม้ที่นั้นจะยังไม่มีเครื่องเพาะปลูกต่างๆก็ตามจะมีแต่เพียงที่ดินว่างๆอยู่เท่านั้นเกิดมีผู้ใดผู้หนึ่งเข้ามาล่วงล้ำเขตแดนของเราเข้าอย่างน้อยก็ต้องต่อว่ากันมากกว่านั้นก็เป็นถ้อยเป็นความหรือฆ่ากันตีกันก็ได้เพราะเหตุแห่งที่ว่างๆที่นั้นซึ่งแต่ก่อนไม่เคยไม่มีใครมาเกี่ยวข้องนี้เมื่อเราย้อนเข้ามาสู่อุปทานในขันธ์ก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันต่อเมื่อเราได้พิจารณาเห็นชัดตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปข้างในด้วยอำนาจของปัญญาเรื่องอุปทานที่จะแทรกสิงอยู่ในอาการใดส่วนใดในร่างกายนี้จะค่อยถอนตัวออกมาเป็นลำดับลำดับยิ่งได้พิจารณามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นปากเป็นทางที่จะให้ถอนอุปทานได้มากเท่านั้นการปักปันเขียดแดนก็เรียกว่าถอดทิ้งไปวันละชิ้นสองชิ้นเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมฐาน5ที่พระอุปัชฌาย์มอบให้นั้นจึงเป็นหลักใหญ่สำคัญที่สุดในส่วนแห่งกายนี้ถ้าจะพูดว่าอริยสัจก็มีอยู่ภายในกายนี้ทั้งนั้นคือทุกข์กับทุกข์ที่กายสมุทัยก็หมายถึงความถือกายอันนี้มรรคจึงหาทางเดินไม่ได้เพราะเกลื่อนไปหมดตั้งแต่เรื่องของสมุทัยปักปันเขตแดนไว้ทั่วทั้งร่างกายมรรคคือปัญญาที่จะถอดถอนอุปทานนี้จึงไม่มีช่องมีทางดังนั้นที่ท่านให้อุบายวิธี5ข้อคือเกสาโลมานขาทันตาตะจูแก่นักบวชจึงเปรียบเหมือนกันกับว่าให้อาวุธเข้าถากถางทางที่จะถอดถอนอุปาทานของตนตามส่วนต่างๆแห่งร่างกายนี้นับตั้งแต่การพิจารณาขั้นต้นจนมีความชำนิชำนาญ
ามารถที่จะรู้เท่าทันในส่วนแห่งร่างกายทั้งภายนอกภายในเบื้องบนเบื้องล่างและรอบทั้งตัวเราจะแยกเป็นส่วนแห่งกองทุกข์เรื่องของกายนี้ทุกส่วนจะไม่มีส่วนไหนเว้นได้เลยว่าไม่ใช่กองทุกข์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นเรื่องกองทุกข์เสียทั้งนั้นถ้าลองเอาปลายเข็มจุดลงไปสักนิดหนึ่งเราก็จะทราบว่าเรื่องกองทุกข์มันมีอยู่ทั่วสรรพางร่างกายแม้ปลายเข็มหนึ่งเท่านั้นก็มีช่องว่างพอจะจดตรงได้จะเต็มไปแต่เรื่องกองทุกข์ภายในกายของบุคคลคนหนึ่งเมื่อจิตได้อาศัยอยู่กับส่วนแห่งกายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วโดยการบังคับไว้ด้วยสติให้ท่องเที่ยวอยู่ตามสรรพางร่างกายใจจะมีโอกาสรู้เรื่องของตัวเองเรื่องของทุกข์ก็จะรู้กันในที่นี้เพราะทุกข์มีอยู่ที่นี่ไม่ได้นอกเหนือไปจากสัจจะบุคคลนี้เลยดังนั้นคำว่าอริยสัจว่าเป็นธรรมลึกซึ้งนั้นจึงไม่เลยความรู้สึกของเราไปได้อยู่กับความรู้สึกของเราด้วยกันแต่ว่าสูงก็ไม่เลยกายกับใจของสัตว์และบุคคลสมุทัยว่าลึกก็ไม่ลึกไปไหนจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกนี้ทั้งนั้นและการพิจารณาเรื่องของกายคือให้เห็นว่าเป็นทุกข์ก็ดีให้เห็นว่าเป็นสภาพที่แปรอยู่ตลอดเวลาทั้งส่วนทางกายและทางด้านจิตใจก็ดีเป็นสภาพที่ปฏิเสธในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลทั่วสรรพางร่างกายและใจก็ดีเป็นอุบายวิธีที่จะให้เราได้ถอนอุปาทานที่เรียกว่าเป็นตัวสมุทัยนั้นขึ้นมาให้ธรรมชาติเหล่านี้ได้เป็นอยู่เป็นปกติไม่ถูกกดขี่บังคับหรือยึดมั่นถือมั่นจากใจและให้ใจได้อยู่เป็นสุขไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งใดว่าเป็นเราเป็นของเราต่างอันต่างอยู่นี่ท่านเรียกว่ายถาภูตังญาณรัตนังรู้เห็นตามเป็นจริงในส่วนแห่งร่างกายทุกส่วนว่าเป็นไตรลักษณ์โดยทางปัญญาจนสามารถถอดถอนอุปาทานออกได้จากส่วนแห่งกายนี้ทุกส่วนไม่มีอะไรเหลือประธานของใจที่มาเกี่ยวข้องกับส่วนแห่งร่างกายนี้ได้ถอนตัวไปแล้วก็ต้องเข้าไปสู่จุดแม้พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับกายนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องหัวใจดวงเดียวเมื่อปัญญาของเรามีกำลังเพราะเหตุแห่งการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอไม่เพียงแต่จะรู้เรื่องของกายซึ่งเป็นส่วนหยาบๆเรื่องของจิตที่ไม่มองเห็นด้วยตาเนื้อแต่ก็รู้อยู่ด้วยใจของตัวเองนั่นก็จะพ้นจากปัญญานี้ไปไม่ได้อุบายวิธีที่พิจารณาทั้งหมดที่เรียกว่ามรรคเป็นอุบายวิธีที่จะถอดถอนเรื่องความถือมั่นสำคัญผิดของตนที่ให้ชื่อว่าสมุทัยทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกสมูทัยนิโรธมรรคจะละเอียดหรือสูงไปที่ไหนไม่นอกเหนือไปจากคนคนนี้เลยคือเราที่เราไม่มองเห็นเรื่องความจริงที่มีอยู่กับตัวเรานั้นเนื่องจากเรามองข้ามเราไปเสียเท่านั้นเรามองข้ามอริยสัจจึงไม่เห็นอริยสัจที่ประกาศตัวอยู่กับเราพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีที่ว่าตรัสรู้มรรคผลนิพพานท่านตรัสรู้อะไรนอกจากจะรู้แจ้งเรื่องอริยสัจทั้งฝ่ายทุกข์และสมุทัยด้วยมรรคแล้วก็กลายเป็นนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์ขึ้นมาทั้งส่วนจิตใจและกายก็หมดกังวล
รมที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาในครั้งนั้นกับที่เราพิจารณาอยู่นี้เป็นเรื่องของทุกข์สมุทัยอันเดียวกันการพิจารณาก็พิจารณาด้วยมรรคคือเรื่องของสติปัญญาอันเดียวกันนิโรธาคือความดับแห่งดับทุกข์เป็นลำดับลำดับไปนั้นจะเป็นอื่นมาจากที่ไหนก็คงจะเป็นเรื่องของอริยสัจอันเดียวกันอีกเพราะฉะนั้นคำที่ท่านตรัสไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงไม่เลยจากศูนย์กลางแห่งขันธ์ของเรานี้มีความเป็นกลางอยู่เสมอจิตเราพยายามทำความสงบเราพยายามเราเองความไม่สงบก็คือเป็นเรื่องของเราเองผู้พยายามจะทำความสงบและดัดแปลงตัวเองก็คือเราเหตุใดจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบไม่ได้จะหนีจากความพยายามของเราไปไม่ได้แน่นอนต้องยังเข้าสู่ความสงบได้ความสงบของใจมีหลายชั้นสงบบางขณะบางเวลาและถอนขึ้นมาเสียนี่เรียกว่าความสงบที่เรายังไม่ชำนาญความสงบอีกอย่างหนึ่งพอจิตรวมเข้าไปแล้วถอยออกมาเล็กน้อยแล้วออกรู้สิ่งต่างๆจะเป็นเรื่องภายนอกหรือเป็นเรื่องภายในของตัวเองออกแสดงออกแต่ตนไม่รู้ก็เป็นได้อย่างนั้นก็มีนี่จะมีเป็นจำนวนน้อยในสมัยทุกวันนี้ไม่ค่อยมีมากแต่จะปฏิเสธว่าไม่มีไม่ได้นี่ท่านเรียกว่าสมาธิประเภทหนึ่งอุปจารสมาธิอุปะแปลว่าเข้าไปแล้วจระก็ออกเที่ยวออกรู้สิ่งต่างๆนี่ให้นามตามธรรมะป่าว่าอย่างนั้นอัปปนาคือความแนบสนิทของสมาธิแม้จะถอนออกจากสมาธิแล้วมาเป็นจิตธรรมดาก็ทรงไว้ซึ่งความสงบไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมไปกับเรื่องอารมณ์ใดๆตั้งอยู่ในความสงบของตนมีความเยือกเย็นสบายอยู่เช่นนั้นแม้เราจะคิดปรุงแต่งเรื่องการงานอะไรก็ได้แต่ธรรมชาติความสงบที่เป็นภาคพื้นของสมาธิประเภทนั้นจะต้องเป็นอยู่เช่นนั้นโดยปกติเมื่อรวมเข้าไปก็วางกิริยาปล่อยอาการความคิดความปรุงต่างๆเสียดูเป็นเอกกิจคือมีความรู้อันเดียวเท่านั้นไม่เกี่ยวกับอารมณ์ใดๆและรวมได้เป็นเวลานานนี่ท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธิให้ชื่อท่านให้ชื่ออย่างนั้นเรื่องของปัญญาก็มีเป็นขั้นๆเช่นเดียวกับสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิปัญญาก็เป็นปัญญาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดที่เราจะควรใช้ตามขั้นของสมาธิของเราได้ปัญญาที่เราฝึกหัดใช้เบื้องต้นก็ต้องเป็นปัญญาขั้นหยาบต่อเมื่อฝึกหัดอยู่เสมอแล้วก็จะกลายเป็นปัญญาที่มีกำลังขึ้นมาเลื่อนเป็นลำดับลำดับความชำนิชำนาญคล่องแคล่วก็น้ำวันคล่องแคล่วและชำนิชำนาญและมีความรวดเร็วขึ้นไปเช่นเดียวกับเรื่องของสมาธิที่ผู้ฝึกฝนอบรมจนพอตัวแล้วต้องการจะให้จิตสงบเมื่อไรก็ได้ตามความต้องการนี่คือความชำนาญของสมาธิที่ได้ฝึกฝนอบรมมาเต็มภูมิแล้วเรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเช่นเดียวกันกับเราฝึกฝนอบรมสมาธิไม่ใช่ว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นสมาธิขั้นไหนจะกลายเป็นปัญญาขั้นนั้นขึ้นมาทำตามกันอย่างนี้หาไม่ต้องอาศัยการฝึกถ้าหากว่าปัญญาจะ
เป็นธรรมชาติที่แฝงขึ้นมาพร้อมๆกันกับสมาธิแล้วผู้บำเพ็ญสมาธิจะไม่มีการติดสมาในสมาธิของตนเลยเพราะปัญญาก็มีหน้าที่ที่จะเคลือบแฝงขึ้นมาและทำงานได้เช่นเดียวกันกับสมาธิหลักที่ถูกต้องก็สมาธิก็ให้เราถือว่าเป็นสมาธิเสียในขณะที่เรานั่งทำความสงบก็ให้เป็นความสงบเมื่อถอนออกจากความสงบแล้วเราจะคิดอ่านไตรตรองเรื่องธาตุขันธ์อายตนะสภาวะธรรมต่างๆจะแยกขยายแบ่งส่วนออกให้เป็นส่วนใดชิ้นใดจะเป็นเรื่องการแตกการสลายการทำลายอยู่ในวงแห่งไตรลักษณ์แล้วท่านเรียกว่าปัญญาพยายามฝึกหัดเช่นเดียวกันกับฝึกหัดสมาธิจนปัญญามีความชำนิชำนาญเช่นเดียวกับสมาธิของเรามีความชำนาญด้วยวิธีฝึกฝนอบรมแล้วปัญญาก็จะรู้หน้าที่การงานของตนไม่ใช่เราจะต้องบังคับอยู่ตลอดเวลาเมื่อปัญญาก็มีความชำนาญปัญญาก็ก้าวขึ้นสู่ระดับอันสูงละเอียดเป็นลำดับจนสามารถเป็นมหาปัญญาเป็นมหาสติไปได้พร้อมๆกันเมื่อได้ก้าวเข้าถึงมหาสติมหาปัญญาแล้วก็กลายเป็นปัญญาอัตโนมัติเป็นสติอัตโนมัติเราไม่ต้องบังคับว่าให้รู้สิ่งนั้นให้รู้สิ่งนี้ให้กำหนดสิ่งนั้นให้กำหนดสิ่งนี้ให้พิจารณาสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้แต่เรื่องของสติกับปัญญาจะกลมเกลียวกันไปเช่นเดียวกับเกลียวเชือกทำงานในหน้าที่ของตนเสมอสิ่งใดที่มาสัมผัสจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรื่องของสติปัญญาจะวิ่งรู้เรื่องสิ่งที่มาสัมผัสได้ทันท่วงทีแต่ปัญญาขั้นที่กล่าวนี้เป็นปัญญาเกี่ยวกับเรื่องนามธรรมล้วนจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของกายเลยเพราะกายนี้เพียงขั้นสติขั้นกลางก็สามารถจะรู้ปัญญาขั้นกลางก็สามารถจะถอดถอนอุปทานได้เพราะความชำนาญในขั้นนี้แต่เรื่องนามธรรมที่เป็นส่วนละเอียดเช่นความสุขความทุกข์ที่เป็นส่วนละเอียดปรากฏอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะสัญญาสังขารที่ปรุงขึ้นกับจิตโดยเฉพาะนี้เป็นส่วนละเอียดจะเป็นเรื่องของปัญญาส่วนละเอียดตามรู้ตามเห็นสุขทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับใจสัญญาสังขารที่ปรุงขึ้นกับใจวิญญาณที่รับรู้สิ่งต่างๆกระเพื่อมถึงใจจิตจะยอกย้อนกลับไปกลับมาให้รู้ที่เกิดที่ดับของอาการทั้งสี่นี้ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนแล้วดับแล้วไปอยู่ที่ไหนนี่เรียกว่าปัญญาขั้นละเอียดปัญญาขั้นนี้จะมีความหมุนตัวเองอยู่เสมอนอกจากเวลาหลับเท่านั้นจะไม่มีการบังคับบัญชาอะไรนอกจากว่าเราจะได้ยับยั้งเอาไว้เท่านั้นไม่เช่นนั้นจะไม่มีเวลาพักตัวเลยมีความเพลินในการคิดการค้นการแก้ไขตนเองที่ท่านกล่าวไว้ในธรรมะขั้นสูงว่าอุทัจจะความฟุ้งของใจนี่ได้แก่การเพลินในการคิดค้นของตนเองจนลืมตัวเรียกว่าเพลินเกินไปต่อเมื่อจิตได้ผ่านไปแล้วถึงจะย้อนกลับมารู้ได้ว่ากิริยาที่ความเพลินเกินไปนี่เรียกว่าเป็นทางผิดทางหนึ่งเหมือนกันไม่มีเวลาพักผ่อนจิตใจให้ได้รับความสงบมีแต่ทำงานอยู่ตลอดเวลา
เวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆในที่ปรากฏอยู่กับใจสัญญาสังขารวิญญาณที่ปรากฏออกมาจากใจจะหมดความหมายกับสิ่งภายนอกเพราะสิ่งภายนอกเหล่านั้นเป็นด้านวัตถุและเป็นส่วนอย่างจะเป็นเพียงปรากฏขึ้นภายในจิตแล้วก็รับรู้กันและดับไปเกิดขึ้นและดับไปเท่านั้นพยายามสอบสวนทบทวนดูเรื่องความเกิดความหลับของอาการทั้งสี่นี้โดยทางปัญญาที่ทำหน้าที่ของตนอยู่ทุกเวลาจนสามารถรู้ชัดว่าอาการทั้งสี่นี้กับเรื่องรูปขันธ์นี้มีลักษณะเช่นเดียวกันแม้จะเป็นด้านวัตถุกับด้านนามธรรมซึ่งไม่เหมือนกันก็ต่างแต่ก็รวมลงในไตรลักษณ์เช่นเดียวกันไม่มีใครจะสามารถไปยึดเอาอาการทั้งสี่นี้ว่าเป็นสุขเป็นอัตตาหรือเป็นของเที่ยงได้มีสภาพแปรเช่นเดียวกันแล้วยังสามารถจะพิจารณาได้อีกว่าสภาพทั้งสี่อาการทั้งสี่นี้เกิดขึ้นมาจากไหนฐานที่ตั้งของอาการทั้งสี่นี้มีอะไรเป็นที่ตั้งนอกจากจิตแล้วอาการทั้งสี่นี้จะไม่มีที่ตั้งเนี่ยที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาปัจจัยการคือความเกิดความดับของสิ่งเหล่านี้จนสามารถรู้ที่เกิดที่ดับและรู้เท่าทันกันในจุดนั้นได้อีกด้วยท่านเรียกว่าได้ปล่อยวางฐานที่เกิดแห่งภพแห่งชาติฐานที่เกิดแห่งกิเลสตัณหาอาสวะได้แก่จิตดวงนั้นปล่อยวางส่วนแห่งร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปเป็นลำดับลำดับแล้วก็ปล่อยวางธรรมชาติซึ่งเป็นรากฐานของกิเลสตัณหานั้นได้ด้วยปัญญาอีกแล้วกิเลสตัณหาจะมีที่ตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งภพตั้งชาติที่ไหนไม่มีที่ตั้งนี่ท่านเรียกว่าทำลายอวิชชาอวิชชาได้สิ้นสุดลงในจุดนี้เรื่องอุปทานทั้งหมดก็ได้ยุติกันลงความบริสุทธิ์อันนั้นจึงจะปรากฏภายในท่านผู้รู้ผู้นั้นอย่างเด่นชัดในขณะนั้นนั่นเองเรื่องพบน้อยพบใหญ่ที่เคยเป็นมาก็ทราบชัดในขณะนั้นว่าเป็นไปจากธรรมชาติอันเดียวนี้เป็นผู้พาให้เกิดให้ตายพาให้ทุกข์ยากลำบากสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มนอนแห่งพบแห่งชาติแห่งความสุขความทุกข์ก็ไปจากจุดเดียวนี้ทั้งนั้นมีเรียกว่าบ่อแห่งความกังวลมีอยู่จุดนี้ทั้งนั้นถ้าว่าต้นไม้ก็คือรากแก้วของต้นไม้ถ้าว่าพบว่าชาติก็รากแก้วของพบของชาติได้แก่กิตตวิชาที่พัวพันหรือสุ่มทราบกันอยู่จนไม่ทราบว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นอวิชชาจนกว่าปัญญามีความสามารถแก้วกล้าถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วจึงจะทราบรากฐานที่เกิดแห่งภพแห่งชาติได้โดยชัดเจนพร้อมทั้งทำลายด้วยมรรคญาณได้แก่ปัญญาขั้นละเอียดภพชาติจึงจะสิ้นสุดลงในใจตรงนั้นนั่นแหละที่ท่านว่ามุจิตังปรมัจจริยังกตังกรณียัง
ได้จบเสร็จกิจในพระพุทธศาสนาที่อื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีคือเราจะทำการถอดถอนอะไรอีกไม่มีสิ่งที่จะถอดถอนเพราะสมมุติได้สลายตัวลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือท่านจึงให้ชื่ออันหนึ่งขึ้นมาว่าวิมุตติสมมุตินั้นเราตั้งชื่อด้วยมีความติดใจในสิ่งนั้นด้วยเป็นอุปทานในสมมุตินั้นด้วยแต่วิมุตติตั้งขึ้นด้วยอำนาจแห่งท่านผู้บริสุทธิ์ตั้งจึงไม่มีข้อข้องใจอะไรกับชื่อของวิมุตติตั้งไว้ตามอาการเท่านั้นทีนี้อริยสัจจะทำทั้งสี่ไปอยู่ที่ไหนเมื่อจิตได้ถึงขั้นนั้นแล้วทางเดินก็สุดที่ใสหรือว่าปล่อยไว้ตามเป็นจริงทุกข์ก็ได้สลายตัวไปแล้วเพราะรากฐานคือสมุทัยได้ถูกถอดถอนขึ้นด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญานิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาว่าดับทุกข์ผู้ใดที่รู้ว่าทุกข์ดับผู้นั้นไม่ใช่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเพราะฉะนั้นธรรมชาตินั้นจึงนอกเหนือไปจากสมุทัยนิโรธมรรคอีกทีนึงหลักของพระพุทธศาสนาผู้ปฏิบัติตามเนี่ยทางของพระพุทธเจ้าไม่ว่าสมัยโน้นหรือสมัยนี้ไม่ว่าสมัยใดขอแต่ได้ดำเนินตามหลักความจริงคือเหตุผลโดยถูกต้องผลที่อันเป็นที่พึงพอใจจะต้องแสดงขึ้นได้ด้วยกันทุกรายโดยไม่คำนึงว่าเป็นหญิงเป็นชายนักบวชหรือฆราวาสอำนาจวาสนานั้นเราสร้างมาด้วยกันทุกคนเราอย่าได้ประมาทอำนาจวาสนาของตนทุกคนก็ต้องมีกิเลสด้วยกันเพราะกิเลสยังไม่สิ้นต้องเป็นผู้มีกิเลสจะสามารถว่าตนมีวาสนามากน้อยได้อย่างไรต่อเมื่อมีความรู้ความฉลาดซึ่งเกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมนี่แหละเราจะทราบว่าสิ่งใดมาเป็นข้อข้องใจหรือสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคต่อทางเดินของเราเราจะได้พยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อทางเดินของตนนั้นเราจะได้ก้าวเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางเป็นลำดับลำดับปริยาที่เราก้าวไปนั้นก็แสดงว่าเราเพิ่มอำนาจวาสนาของเรานั่นเองเมื่อเต็มที่แล้วก็ผ่านพ้นไปได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยจงอภิบาลรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสมความมุ่งมั่นปรารถนาโดยทั่วหน้ากันเทอญ